ต่อมลูกหมากโตเดี๋ยวมันก็เป็นกลไกของร่างกายที่มีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลพอร้อนเย็นไม่สมดุลเนี่ยชีวิตก็จะต้องผลิตพลังงานขึ้นมาเกรงตัวบีบพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกตรงต่อมลูกหมากกันแหละชีวิตดันพิษไประบายที่ต่อมลูกหมากแล้วพิษมันเยอะชีวิตก็เลยผลิตพลังงานขึ้นมาเกรงตัวบีบพิษออกพอบีบพิษออกแล้วพิษก็ยังเหลืออยู่เพราะเราไม่ได้แก้พิษมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเราไม่แก้ไขชีวิตก็เลยต้องผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบเอาพิษออกต่อมลูกหมากก็เลยโตวิธีแก้ก็แก้ที่ต้นเหตุแล้วก็ระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกไปกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปในชีวิตเราพลังชีวิตเราก็จะดูดไปเลี้ยงชีวิตให้แข็งแรงพอพิษเราน้อยลงแล้วร่างกายเราแข็งแรงเขาจะส่งเม็ดเลือดขาวไปกำจัดเนื้อเยื่อส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้กำจัดพิษออกไปเพราะแต่เดิมเขาต้องผลิตเนื้อเยื่อมาช่วยกันขับพิษออกใช่ไหมมดลูกต่อมลูกหมากก็โตต่อมลูกหมากโตมดลูกโตก็กลไกเดียวกันหมดนั่นแหละคือชีวิตผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบพิษออกมันกลไกเดียวกันนั่นแหละมันก็เนื้อเยื่อมันก็เพิ่มต่อมลูกหมากก็โตมดลูกก็โตอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นผู้หญิงก็มดลูกโตผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตอย่างนี้เป็นต้นมันผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาบีบพิษออกทีนี้พอเราระบายพิษออกหมดแล้วมันก็ไม่มีพิษจะต้องมาบีบออกพอไม่มีพิษจะต้องมาบีบออกพลังชีวิตก็บอกว่าโอ้ยเนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นมาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลี้ยงไว้ก็เสียข้าวสุกเหมือนกันนะเลี้ยงไว้ก็เสียข้าวสุกเปล่าๆก็เลยส่งเม็ดเลือดขาวไปสลายส่งเม็ดเลือดขาวไปโอบแล้วก็หลั่งเอนไซม์น้ำย่อยมาสลายเขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกไซโตซิสนะสลายเสร็จก็ขับออกไปจากร่างกายทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังพอสลายออกไปมันก็ยุบลงยุบลงยุบลงก็กลายเป็นปกติต่อมลูกหมากก็ปกติได้หลายท่านมาปฏิบัติก็เป็นปกตินะพอทำแบบนี้ก็ร่างกายก็ปกติได้นะเพราะยังไปตรวจดูว่าเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนเราสัมผัสหรือว่ากินสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันแล้วดูว่าอะไรสบายเบากายมีกำลังที่สุดเอาตัวนั้นแหละเข้าไปรักษานะแล้วก็ระบายพิษที่ตรงกันข้ามออกนะด้วยวิธีการต่างๆนะเรากินอาหารกินสมุนไพรที่ถูกกันแล้วใช่ไหมที่มันสบายเบากายมีกำลังแล้วแล้วก็ระบายพิษออกด้วยวิธีการต่างๆจะสวนล้างลำไส้บ้างแช่สะโพกบ้างเงี้ยสวนล้างลำไส้ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันอย่างนี้เป็นต้นแช่สะโพกด้วยสมุนไพรที่ถูกกันอย่างนี้ก็ได้นะเราเอาสมุนไพรที่ร้อนเย็นที่ถูกกันจะเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นก็ได้ก็แช่สะโพกลงไปมันก็จะเกิดการปรับสมดุลขึ้นมาแช่ตอนที่เรารู้สึกสบายอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือกัวซาบริเวณตรงข้ามท้องน้อยบริเวณตรงข้ามต่อมลูกหมากด้านหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็กัวซาบริเวณกระเบนเน็บเราอะกัวซาได้บริเวณแถวๆกระเบนเน็บกัวซาได้ก็ระบายพิษออกด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นนอกนั้นก็กดลมปราณโยคะกายบริหารระบายพิษออกทั่วตัวก็ได้เราทำได้สมดุลนี่เดี๋ยวมันก็ยุบไปเดี๋ยวมันก็จะยุบไปนี่ก็เป็นวิธีแก้ต่อมลูกหมากโตเอาละโอ้เก่งเหมือนกันเรานะตอบคำถามจนหมดได้เหมือนกันโอ้ไม่มีใครชมก็ชมตัวเองคนเราอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครชมก็ต้องชมตัวเองไม่มีใครให้กำลังใจก็ให้กำลังใจตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนเอาแล้วก็จบแล้วรายการรายการตอบปัญหาผ่าพ้นทุกข์และค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นนี้หมดเวลาแล้วนะท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อันเป็นความผาสุกที่แท้จริงของชีวิตไปเป็นลำดับกันทุกท่านสาธุสาธุค่ะ
18คำถามจากพี่น้องชาวค่ายแต่เชื่อแน่เหลือเกินว่าพวกเราที่ไม่ได้ทำถามไม่ได้ส่งคำถามได้องค์ความรู้จากแพทย์วิถีธรรมจากท่านอาจารย์หมอเขียวมากมายเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ให้ธรรมะพาพ้นทุกข์แล้วก็ได้ให้ปัญญาของเราในการที่จะไปดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งกายและใจนะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะคะจากนี้ไปเป็นประเพณีนิยมของแพทย์วิถีธรรมแม้ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะคะเมื่อครั้งที่ผ่านมา10กว่าปีนะคะพวกเราก็จะจบค่ายจะจับมือกันแล้วก็ร้องเพลงร่วมกันนะคะเพลงอะไรนะเพลงแรงใจเพื่อมวลชนนะคะจากนั้นมาเราก็จะขออนุญาตนะคะขอถ่ายภาพกับอาจารย์ด้วยนะคะเป็นภาพหมู่ของชาวค่ายกับอาจารย์นะคะพวกเรานะคะก็ถาดข้าวอาจจะเลื่อนตรงกลางนิดเพราะเราจะไม่รอจนพี่น้องทานข้าวเสร็จนะคะเพราะเดี๋ยวจะแตกสานาโม่กันไปเนาะค่ะเนาะเราก็จะเลื่อนข้าวเข้ามากลางๆนิดนึงนะคะอย่าได้เหยียบถาดข้าวตัวเองนะคะเราก็จะตั้งวงกันรอบนอกจับแขนกันเพื่อจันว่าทานข้าวเสร็จก่อนดีกว่าเอาหรือคะอาจารย์ทานข้าวให้เรียบร้อยไปก่อนดีกว่าท่านใดยังไม่กลับก็ค่อยจะถ่ายรูปใช่ไหมอะไรใช่ไหมจะร้องเพลงแล้วก็ถ่ายรูปจะร้องเพลงถ่ายรูปโอ้ทานข้าวให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าโอเคค่ะพี่น้องนะคะถ้าใครกลับก่อนก็ไม่ได้ถ่ายภาพกับอาจารย์นะคะทานข้าวเรียบร้อยแล้วค่อยถ่ายรูปถ่ายรูปร้องเพลงแล้วก็ค่อยเดินทางกลับค่อยดูยกเว้นท่านที่ต้องกลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรให้ท่านทานข้าวก่อนดีกว่าไม่งั้นโอ้โหเดี๋ยวเดินเหยียบถาดเดินเหยียบถาดข้าวกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะเนี่ยเพลงสัมพักสมาธิปไตยเนี่ยจำใจนั้นงามสง่าพักสมาธิปไตยซื่อสัตย์ขยันเรามั่นคงศรัทธาชาติศาสตร์